ยอมรับแล้ววิษณุสารภาพที่ผ่านมาเป็นรองนายกเนติบริกรชี้รัฐบาลหน้ารัฐมนตรีสำนักนายกก็ทำได้ปัดวิจารณ์คนใหม่เผยว่าที่ครม.คุณสมบัติตามกฎหมายผ่านหมดไม่ทราบทูล9รายชื่อทัน1กันยาหรือไม่เพราะบางคนต้องขอหลักฐานเพิ่มชี้บกพร่องทางจริยธรรมเป็นเรื่องส่วนตัวถูกร้องภายหลังเจ้าตัวต้องรับผิดชอบเองเหตุไม่รู้ประวัติทั้งหมดที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่1กันยายนนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีแสดงความคิดเห็นถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่จะมาดูแลด้านกฎหมายให้กับรัฐบาลว่าในอดีตไม่เคยบอกว่าจะต้องมีรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ดูฝ่ายกฎหมายซึ่งงานก็จะกระจัดกระจายกันไปรัฐมนตรียุติธรรมก็ดูในส่วนของท่านในกรณีที่เกี่ยวพันกับกระทรวงไหนกระทรวงนั้นก็ไปดูแลแต่ในส่วนของนายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะช่วยดูให้ซึ่งสมัยที่ตนเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายซึ่งเขาได้ใช้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันตนเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ช่วยดูด้วยข้าราชการประจำก็ดูได้ไม่แปลกอะไรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ดูได้แต่ระยะหลังๆงานมากขึ้นคงคิดกันว่าถ้าทุกกระทรวงมีปัญหาแล้วต่างคนต่างคิดซึ่งระบบราชการไทยอย่างที่ใครต่อใครเรียกผมว่าเนติบริกรพูดก็พูดก็เป็นเช่นนั้นแหละไม่ปฏิเสธแต่งานที่ผมใช้บริหารคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีกับน้อยกว่าที่ผมให้บริการกระทรวงต่างๆหรือกรมต่างๆงานพวกนี้อยู่ข้างล่างอาจจะไม่เคยเห็นกันแต่สำหรับผมคนนั้นคนนี้ที่ต้องมาประชุมกันกรมนั้นกรมนี้กรมนั้นกรมนี้ขัดกระทรวงกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำขัดแย้งกันฉะนั้นก็ต้องมีใครมาช่วยในภาพรวมจึงได้เกิดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขึ้นมาดูแล